รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณพระช่วยวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับกวีและศิลปินจากเมืองอัมพวาไปกับครูเออัศดาวุฒิสาคลิกเลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะอิ่มเอมใจไปกับงานกวีคีตาอัมพวาเฟสที่เพิ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมางานนี้กำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักพื้นถิ่นลงไปในจิตใจกับวัฒนธรรมด้วยช่วงวันละเรื่องวันละเพลงเฮฮาภาษาคำเมืองไปกับป้าตือสาร่าและเตวิทป้าตือเป็นคนจังหวัดอะไรครับเรียกให้ถูกน้องตือเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนลำปางเจ้าฟังเพลงเหนือสุดไพเราะกับเพลงฮานิบาเฮยฮาทันกระแสกับฉ่อยหน้าม่านตอนฝุ่น PM วันเกิดหลานชายฉันจะซื้อของขวัญเป็นกรุงเทพให้ oh. แต่ว่ากรุงเทพแล้วมันมีฝุ่นจะซื้อประเทศญี่ปุ่นให้หลานชายทั้งหมดนี้มีให้สดับรับชมวันนี้นะขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอคุณพระช่วยครับผมนะฮะตะวันโด่ง10โมงตรงครับทางช่องพูดพอยต์กดหมายเลข23ครับผมกับรายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกวีครับที่อยู่ที่อัมพวาครับผมเฮ้ยถ้าพูดถึงอัมพวาผมแวบแรกกันนะฮะตลาดน้ำนี่ตลาดน้ำอัมพวาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับในแง่ของวัฒนธรรมก็เยอะครับผมอยากจะไปพูดถึงนักกวีก็มีเยอะที่นั่นใช่ครับนะฮะวันนี้ครับเราจะมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องกวีแห่งเมืองอัมพวากันครับวิทยากรเราวันนี้นะครับท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับครูเออัศดาวุฒิสาคลิกครับสวัสดี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 ครับโอ้ได้ยินว่าอัมพวาเนี่ยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะของกวีหลายๆท่านเลยนะฮะให้ครูเอลองไล่ดูว่ามีท่านไหนบ้างครับโอ้สำคัญมากเลยจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพหนึ่งชั่วโมงถึงมีแค่3อำเภอแต่ว่ากลายเป็นจังหวัดที่สร้างบุคลากรทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมหาศาลเลยครับจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามผมรู้แล้วว่ามี3อำเภอเหรอมีอำเภอเมืองครับมีอำเภออัมพวาแล้วก็บางคนทีแค่นี้ครับ3อำเภอ3อำเภอเท่านั้นแต่ว่าคนรู้จักทั่วโลกเก่งขนาดไหนนะครับเราคุ้นกับอำเภอเพราะว่าเรามันในเพลงเนี่ยก็ดังนะสาวบางคนทีใช่ไหมพี่เท่งสาวงามบ้านบางคนทีนะเมืองอัมพวาพูดถึงกวีเมืองอัมพวาถ้างั้นเราเริ่มจากบุคคลแรกเลยดีกว่านะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นั่นเองนะครับท่านพระราชสมภพก็คือเกิดนั่นแหละ2311ครับแล้วก็เป็นชาวอัมพวาเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของกวีศิลปินหลายๆเรื่องครับรัชกาลที่2เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งครับที่ได้แต่งวรรณกรรมรามเกียรติ์ในบางตอนเพื่อที่ทำให้เกิดเป็นลักษณะของการแสดงที่น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะของละครในเคยรู้จักละครในไหมพี่เท่งครับละครในก็เป็นเรื่องของผู้หญิงแสดงล้วนในล้วนในวังต่างๆเหล่านี้ท่านก็ทรงพระราชนิพนธ์ไว้อุณรุตรามเกียรติ์สำคัญที่สุดคือเรื่องอีเหนาอีเหนานี่แหละที่บุษบาลุยไฟอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีละครนอกอีกไกรทองชัยเชษฐ์สังสินชัยต่างๆเหล่านี้นี่คือด้านวรรณกรรมนะครับครับอีกอันที่นึงที่น่าสนใจคือกับเหชมเครื่องคาวหวานเป็นงานที่แหวกแนวมากจากสมัยก่อนคือมาชมเรื่องของอาหารมันน่ากินยังไงอะไรต่างๆยังไงนะครับอันนี้ด้านวรรณกรรมยังมีด้านอื่นอีกเช่นด้านของประติมากรรมครับเคยไปวัดอรุณไหมวัดอรุณราชวรารามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถ้าเข้าไปในพระอุโบสถเนี่ยพระประธานที่งามมากๆเลยเนี่ยพระพักของพระประธานเนี่ยเป็นการปั้นหุ่นออกแบบโดยรัชกาลที่2แล้วเป็นศิลปะในยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากรูปแบบเดิมด้วย คือนอกจากท่านจะสร้างเก่งทำเก่งแล้วเนี่ยยังมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับรวมถึงบานประตูที่วัดสุทัศน์ก็ท่านก็ได้แกะสลักไว้เลยอย่างวิจิตรบรรจงมากอันนี้ไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพราะว่าเขาถอดไปเก็บไว้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งคือด้านดนตรีนี่สำคัญมากนะครับท่านก็ทรงซอสามสาย
สอสามสายซึ่งไอ้ตัวของกะลาหรือกะโหลกซอเนี่ยมันทำจากมะพร้าวที่เรียกว่ามะพร้าวซอซึ่งมีแค่ที่สมุทรสงครามเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงสำคัญไว้เพลงหนึ่งซึ่งภายหลังเนี่ยก็กลายมาเป็นเพลงชาติไทยในยุคหนึ่งด้วยซ้ำในยุคหลังเนี่ยทำเป็นวงโยธวาทิตทำระหูแรงมากกระหึ่มนะครับโดยท่วงทำนองแบบสำคัญเลยคือวันพระราชสมภพของพระองค์คือ24กุมภาพันธ์ครับได้กลายมาเป็นวันศิลปินแห่งชาติถือว่าเป็นต้นแบบของศิลปินในสยามเลยทีเดียวครับครับนี่คือท่านแรกรัชกาลที่สองนะครับท่านที่สองครับท่านที่สองถ้าใกล้ๆมาหน่อยเนี่ยเราคงได้ดูภาพยนตร์โหมโรงเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วชื่นชอบมากดังมากเนี่ยนะครับเรื่องราวของบุคคลนี้แหละครับที่กลายมาเป็นภาพยนตร์โหมโรงคือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนั่นเองก็เป็นคนอัมพวาเลยครับเกิดที่คลองดาวดึงนะครับแล้วก็ประชงประชันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจนมีชื่อเสียงจนเข้ามาในพระนครครูเอ๊คือหลวงประดิษฐ์ไพเราะนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอ๋อมันจะแยกเป็นอย่างนี้นะครับหลวงเนี่ยเป็นบรรดาศักดิ์ก็มีขุนเป็นขุนนู่นคนนี่หลวงนู่นพระพญาพระราชทานให้มาใช่เป็นยศใช่ไหมครับเป็นยศเป็นยศครับคำต่อมาก็คือเป็นราชทินนามเช่นประดิษฐ์ไพเราะก็แต่งเพลงเก่งประดิษฐ์บาทุกกาก็ทำรองเท้าเก่งอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าใจตั้งชื่อเข้าใจตั้งนามนะเพราะมากนะประดิษฐ์ไพเราะคือคุณที่เป็นคนประดิษฐ์ไพเราะทีนี้สอนศิลปะสอนนี่คือชื่อเดิมครับศิลปะบรรเลงก็เป็นนามสกุลเหมือนเท่งก็เป็นชื่อแล้วก็จะมีนามสกุลต่อเมื่อได้รับราชการมีความดีความชอบก็อาจจะเป็นขุนเก่งทางด้านไหนก็ว่าไปนี่นี่คุณเท่งคุณเท่งแล้วหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับท่านได้มีบทประพันธ์หรือว่าได้สรรสร้างผลงานเกี่ยวกับดนตรีไทยอย่างไรไว้บ้างครับข้อสำคัญคือท่านได้สร้างรูปแบบใหม่ๆให้กับดนตรีไทยเรียกว่าทางใหม่ทางใหม่ๆด้วยรูปแบบการตีระนาดเอกเหมือนที่เราเคยดูในภาพยนตร์ว่ามันมีพริ้วไหวอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในเชิงของนักดนตรีนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเราแบ่งลักษณะของดนตรีเป็นยุคๆเนี่ยยุคก่อนหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยน่าจะเป็นแบบยุคคลาสสิกก็คือการเล่นตามบทประพันธ์อย่างตามแบบฉบับเลยแต่ว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นเรื่องของโรแมนติกคือเอาอารมณ์ของตัวเองใส่ความรู้สึกใส่เข้าไปถูกต้องมีการหนักเบา มีการรดมือที่แตกต่างกันกวีท่านต่อไปครับท่านที่3เนี่ยก็ใกล้กับเรายิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็คือครูเอื้อสุนทรสนานนั่นเองนะครับนามเดิมท่านชื่อบุญเอื้อนะครับถ้าคนที่ติดตามช่อง23บ่อยๆเนี่ยจะต้องได้ฟังผลงานเพลงของครูเอื้อแน่นอนนะครับในรายการเพลงเอกเพลงเอกนะครับคือเป็นท่านเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงสากลเราเรียกว่าเพลงสากลแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของไทยได้อย่างแบบลูกกรุงกลมกลืนลูกกรุงลูกกรุงลูกกรุงลงตัวเลยนะครับมีการเอาเพลงไทยเดิมมาดัดแปลงผสมผสานใส่ดนตรีใส่ดนตรีเข้าไปใหม่ตัดต่อเพลงเข้าไปใหม่เลยต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็เพลงที่น่าจะเป็นเพลงที่คนต่างชาติร้องได้มากที่สุดเพลงหนึ่งของประเทศไทยคือเพลงผลงานของครูเอื้อชื่อเพลงลอยกระทงนี่ก็ครูเอื้อสุนทรสนานก็แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลของท่านเลยคือเด่นที่สุดคือการตั้งวงสุนทราภรณ์หรือเปล่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งตอนแรกท่านอยู่กรมศิลปากรก่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันตรงนั้นเองก็ได้เกิดการผสมผสานเอาดนตรีไทยเข้ามาผสมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมันเป็นยุคที่เกิดการบันทึกแผ่นเสียงจำนวนมากมีการออกวิทยุจำนวนมากท่านก็ต้องแต่งเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะรองรับแล้วก็เกิดวงดนตรีอีกวงหนึ่งชื่อว่าวงสุนทราภรณ์นี่เองครับผลงานเยอะแยะมากมายนะคนอัมพวาทั้งนั้นเลยถ้าถามว่ากวีแห่งเมืองอัมพวามีความสำคัญกับอัมพวายังไงครับถ้าคนที่อยู่สมุทรสงครามเองเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจแหละว่าเราได้มีศิลปะส่งสืบทอดมานะครับผมคิดว่าเรื่องของอัมพวาเองเรื่องของสมุทรสงครามเองเนี่ยนอกจากตลาดน้ำแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญคือเพลงดนตรีแล้วก็กวีต่างๆแบบนี้ครับแล้วครูเอ๊คิดว่าทำไมอัมพวาถึงจะเป็นจุดกำเนิดของกวีที่เก่งๆอ่ะจริงมันเกี่ยวกับภูมิประเทศด้วยนะเพราะว่าสมุทรสงครามหรืออัมพวาในอดีตนั้นน่ะก็มันมีแม่น้ำแม่กลองผ่านนะครับแล้วก็มีการค้าขายกับผู้คนหลากหลาย
มันก็กลายเป็นทรัพยากรในการที่จะมาอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ผลหมากรากไม้ก็มีอาหารเนี่ยผมฟังคุณพูดอย่างนั้นนึกถึงบรรยากาศนะใช่บรรยากาศมันพาไปไงมันก็เลยมีแบบอารมณ์ที่จะคิดไปต่างๆนานาได้ปัจจุบันเนี้ยที่สมุทรสงครามเนี่ยก็ยังมีปี่พาดให้ฟังทุกวันนะพี่เท่งงานในงานวัดในงานบวชในงานอะไรต่างๆเหล่านี้ยังมีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยวงหรือว่าคณะเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากอัมพวาสมุทรสงครามที่นั่นก็มีแตรวงก็มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับไปงานแห่เนี่ยโอ้โหต้องมีนะครับกว่าจะถึงโบสถ์ได้เนี่ยครึ่งวันขบวนยาวเดินหน้า3 9ถอยหลัง4 9นะฮะโอ้พอพูดเรื่องนี้แหมบรรยากาศมันพาไปบรรยากาศมาจริงๆนะครับครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฮะเราจะมาพูดคุยเรื่องงานกวีคีตาอัมพวาเฟสนะฮะซึ่งครูเอก็อยู่ในงานด้วยยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุณพระช่วยครับ